ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียรติสิทธิอมรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการนะครับก็ขอกราบเรียนชี้แจงครับขอขอบคุณในทุกคำถามนะฮะจริงๆแล้วมันมีเรื่องนี้มันไม่สลับซับซ้อนเลยฮะคือถ้าท่านแปลคำว่าข้อความเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราเอากฎหมายฉบับนี้ไปแปลเพื่อให้คนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเขาเข้าใจเนี่ยถามว่าเขาเข้าใจไหมถ้าคำว่าข้อความเฉยๆภาษาอังกฤษคือ phrase แล้วมันก็จำกัดวงอยู่แค่ข้อความแต่ข้อมูลนี่คือ data นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามปรับปรุงกฎหมายให้สะท้อนกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการที่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนถามว่าเวลาต้องมีการจดทะเบียนแล้วต้องมีการส่งข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยถามมันมีข้อมูลอะไรบ้างมันไม่ใช่เฉพาะข้อความนะครับเช่นบริษัทแม่ที่มาถือหุ้นบริษัทลูกในประเทศเนี่ยเขาก็ต้องมีการยืนยันการจดทะเบียนซึ่งมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาต่างชาติทั้งหมดซึ่งต้องมีการแปลเสร็จต้องมีการยืนยันโดยสถานทูตที่เป็นที่ยอมรับเป็นอัฟฟิเดวีซึ่งส่งกลับเข้ามาถึงจะเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นถามว่าอันนั้นคือข้อความหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือข้อมูลนี่ถามต่อไปอีกว่าใครกำหนดนะครับเป็นคำถามที่ดีมากฮะท่านสุพิสารหวังว่าท่านยังอยู่รับฟังนะฮะคนที่กำหนดนะฮะก็คือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศกำหนดฮะอยู่ดีๆไม่ใช่บอกข้อความใดก็ได้หรือข้อมูลใดก็ได้มันมีการประกาศกำหนดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ทำตามนั้นถึงจะสามารถดำเนินการในการจดทะเบียนได้นั่นคือที่มาที่ไปฮะเมื่อกี้เราได้ฟังผู้ได้สงวนความเห็นเนี่ยที่ท่านอยากจะทำให้เหมือนเดิม90ปีเป็นยังไงอยากทำเหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษมันไม่รู้เรื่องฮะแล้วกฎหมายฉบับเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันต้องมีความเป็นสากลมากขึ้นนี่คือสาเหตุที่ทำไมกรรมาธิการถกกันเรื่องนี้เยอะนะครับดูแล้วมันอาจจะเหมือนกับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่จริงๆแล้วถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะท่านนิยมคงทราบดีนะครับเพราะท่านก็เก่งด้านภาษาแค่ข้อความเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลนะพอแปลออกมานี่มันไม่รู้เรื่องเลยเหมือนว่ากฎหมายไทยเขียนมามันขาดความสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วเวลานำไปใช้ไปปฏิบัตินั้นก็ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนการนับเวลาครับมันมีเงื่อนการนับเวลาว่าจะเริ่มต้นถ้าไปดูในรายละเอียดนะครับในแต่ละข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดของการกำหนดระยะเวลาคำว่ากำหนดระยะเวลาก็เป็นการกำหนดกรอบแต่การนับกับการกำหนดกรอบคนละเรื่องคนละความหมายอีกเหมือนกันถ้าเราเขียนให้มันชัดซะมันล้อกับเนี่ยที่เราเขียนนี่คือล้อกับแนวทางปฏิบัติจริงของกระทรวงฮะในการจดทะเบียนนะครับก็แค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ถ้ามันพอแปลเป็นภาษาอื่นไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรเนี่ยทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันหมดเพียงแค่นั้นครับและสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เราปฏิบัติอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณ